สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยาค่ะวันนี้เช้าวันพุธที่11เมษายน2561นะคะอยู่กับคุณกิตินันท์นาคทองดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะครับถึงแม้ว่าอีก2วันข้างหน้านะครับจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าความเคลื่อนไหวทางด้านข่าวสารนะก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องใหญ่ๆประเด็นเด็ดๆนะครับก็ยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีส่งท้ายก่อนมาสงกรานต์ก็ปรากฏว่าคือเก้าอี้แต่ละเก้าอี้ในระดับปลัดกระทรวงนะฮะก็คือเหมือนกับว่ามันวุ่นวายมากเลยอะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับนอกจากในส่วนของที่ประชุมครม.มีมติเสนอให้ทางปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รองปลัดแล้วก็ผู้ตรวจราชการอีกคนหนึ่งนะครับให้ออกจากราชการไปก่อนแล้วก็มีการโยกย้ายในส่วนของเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับไปนั่งในตําแหน่งปลัดพม.นะครับในขณะที่คุณสมชัยสัจพงษ์นะครับปลัดกระทรวงการคลังก็ถูกโยกไปเป็นเลขาสภาพัฒน์ทำให้เช้าวันนี้หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนะครับก็รายงานถึงกรณีที่คุณสมชัยได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์หัวการเมืองทั้งหลายนะครับก็ออกมาระบุนะครับส่วนสาเหตุนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันอีกเรื่องนึงนะครับอีกประเด็นนึงนะครับก็คือกรณีของบ้านพักตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เรียกกันว่าหมู่บ้านป่าแหว่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้ชัดแล้วนะครับว่าศาลยุติธรรมคงจะไม่ได้ใช้บ้านพักหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าอาจจะมีแนวคิดว่าอาจจะทำเป็นที่สาธารณะแทนเนื่องจากท่านบอกว่าเสียดายงบประมาณที่ก่อสร้างกันไปนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับผมค่ะส่วนเรื่องการพิจารณาเพื่อที่จะพักชำระหนี้บรรดาค่ายมือถือแล้วก็รวมไปถึงเข้ามาช่วยเหลือทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะเมื่อวานยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆเพียงแต่ว่าในส่วนของทีวีดิจิตอลนั้นได้มอบเป็นนโยบายไปแล้วนะคะโดยขสช.ก็มอบให้ทางนายวิษณุเครืองามนั้นเตรียมที่จะไปเขียนเป็นร่างประกาศคำสั่งคสช.โดยใช้มาตรา44มาช่วยเหลือธุรกิจวงการทีวีดิจิตอลนี่แหละแต่ว่าในส่วนค่ายมือถือนั้นยังไม่ได้มีการพิจารณาใดๆออกมานะคะก็สั่งให้ไปทบทวนแล้วก็คาดว่าหลังสงกรานต์นี้จะกลับมาพิจารณาอีกครั้งในส่วนค่ายมือถือส่วนปลดล็อกกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็ดเคาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าช่อง11เนี่ยสามารถที่จะรับโฆษณาได้หลังจากที่ทางพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดนะคะก็ออกมาบอกว่าโอ้การที่จะผลิตรายการให้มีคุณภาพให้มันทันยุคทันสมัยเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของงบประมาณเรื่องของค่าโฆษณามาดึงดูดใจให้กับบริษัทที่จะเข้ามารับจ้างการผลิตเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆค่ะวันนี้มีเรื่องวุ่นๆของขสมก.เรื่องของรถเมย์ NGV หลังจากที่เราได้มีรถเมย์ NGVรุ่นใหม่นะคะโดยชอทวีออกมาวิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าวิ่งไปวัน2วันจะมีแอร์เสียบ้างดับบ้างอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ออกมาวิ่งตอนนั้นเนี่ยก็ภาคภูมิใจถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนเลยตอนนี้ค่ะขสมก.น่าจะมีเรื่องอ่วมเรื่องของค่าโง่อีกแล้วเพราะว่าศาลปกครองกลางเมื่อวานนี้มีคำสั่งให้ขสมก.ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทเบสรินก็คือคนนำเข้ารถเมย์ NGV มาก่อนหน้านั้นที่เป็นล็อตเจ้าปัญหาใช่ครับล็อตเจ้าปัญหาเรื่องการสำแดงเท็จใช่ไหมคะเรื่องการสำแดงแหล่งกำเนิดเท็จก็ขสมก.ก็เลยบอกเลิกสัญญาไปเบสรินเขาก็เลยไปฟ้องในที่สุดเมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางก็ออกมาแล้วว่าการบอกเลิกสัญญานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นขสมก.ต้องจ่ายค่าเสียหายให้เบสรินเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแค่นั้นยังไม่พอกรณีของการไปทำสัญญาใหม่กับทางชอทวีที่รถออกมาวิ่งแล้วด้วยนะรถของชอทวีออกมาวิ่งแล้วแล้วก็เตรียมที่จะมาส่งมอบเป็นล็อตแล้วล็อตแรกเนี่ยวิ่งแล้วนะคะปรากฏว่าไอ้สัญญาอันนั้นก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่งของศาลปกครองกลางก็ไม่รู้ว่าขสมก.จะแก้แหเรื่องนี้เป็นลิงแก้แหเรื่องนี้อย่างไรนะคะก็ต้องติดตามกันด้วยเพราะว่าคือรถก็ออกมาวิ่งแล้วแล้วก็ค่าโง่ก็ต้องเสียแล้วก็สัญญาที่ทำไปก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายไอ้ไปบอกเลิกสัญญาเขาเอกชนเขาเสียหายเขาก็ไปร้องก็ต้องจ่ายค่าโง่เขาอีกเป็นพันล้านโอ้โหงานนี้นี่ไม่มีใครป่วงเท่าขสมก.แล้วฮะใช่ครับองค์กรที่ได้ชื่อว่าขาดทุนระดับต้นๆนะคะแล้วยังมาโดนกรณีนี้อีกนะคะเดี๋ยวได้มาติดตามรายละเอียดกันแล้วก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามทาง News 1ใน Facebook ก็อย่าลืม
มไลค์เลิฟแล้วก็แชร์ด้วย บางส่วนตอนนี้อาจจะกำลังเดินทางท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางออกนอกกรุงเทพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช้ามืดเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าไปดูตามถนนที่เป็นเส้นออกต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มขับข้างกันแล้วแล้วก็รวมไปถึงตามสถานีขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือว่ารถไฟหรือว่าท่าอากาศยานสนามบินอะไรต่างๆตอนนี้ก็คนเยอะเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาเดินทางเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของผู้โดยสารเช็คอินก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางด้วยนะคะแล้วก็วางแผนการจราจรขับรถอย่างปลอดภัยเพราะเมื่อวานนี้ก็เป็นวาระสำคัญเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เมื่อวานที่ประชุมครม.ก็มีมติแล้วก็มีมาตรการออกมาในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนด้วยครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านพันเอกอภิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าทางครม.รับทราบและเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561โดยหัวข้อหลักของการรณรงค์ในปีนี้ใช้ชื่อว่าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรโดยจะมีช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนมาตรการป้องกันนั้นจะแบ่งออกเป็น6มาตรการหลักๆด้วยกันก็คือมาตรการที่1ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนโดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องโดยเน้นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบ่อยมากที่สุดได้แก่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยเมาแล้วขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับมาตรการที่2นะครับก็คือมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนนแต่ละเส้นโดยเฉพาะที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมให้มีความปลอดภัยพร้อมทั้งจัดจุดพักรถและจุดบริการต่างๆเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีการจัดช่องทางพิเศษทางเลี่ยงทางลัดและให้มีการจัดทำป้ายเตือนป้ายแนะนำต่างๆให้ชัดเจนมาตรการที่3นะครับก็คือลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะมีการกำหนดมาตรการแนวทางเพื่อที่จะกำกับควบคุมและดูแลรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจำทางหรือว่ารถ30นะครับรวมถึงพนักงานขับรถโดยสารพนักงานประจำรถและตรวจสภาพรถโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายนอกจากนี้ยังให้มีการเข้มงวดกวดขันกับผู้ที่ใช้รถกระบะหรือว่ารถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินในช่วงเวลาดังกล่าวมาตรการที่4นะครับก็คือการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในสถานที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงและสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัยให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะพื้นที่ที่มีการรับอนุญาตแล้วเท่านั้นนะครับมาตรการที่5ก็คือมาตรการความปลอดภัยทางน้ำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมาตรการการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุโดยสั่งการให้จัดเตรียมความพร้อมทั้งรถพยาบาลแพทย์พยาบาลและรถบริการทางการแพทย์รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารการสั่งการและการประสานงานตลอดจนการแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนครับค่ะมาดูหน่วยต่างๆที่จะเปิดอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนกันหน่อยนะคะในส่วนกระทรวงมหาดไทยค่ะนายนิสิตจันทร์สมวงศ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าช่วง12ถึง16เมษายนเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอาจมีปัญหาหรือความเดือดร้อนต้องการขอความช่วยเหลือดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วมบริการเบ็ดเสร็จในระหว่าง12ถึง16เมษายนและจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่คืนวันที่11เมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อให้ประชาชนใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เวลามีปัญหาความเดือดร้อนร้องทุกข์หรือว่าอะไรเนี่ยก็โทรไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอแล้วก็จังหวัดได้นะคะที่จะคอยให้ความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1567ค่ะเขาบอกว่า24ชั่วโมงนะเออจะจัดเจ้าหน้าที่มา24ชั่วโมงลองดูนะคะเริ่มจากคืนนี้เป็นต้นไป1567นอกจากนี้มีแอปพลิเคชันด้วยนะคะ
ชื่อว่าสปอนค่ะตลอด24ชั่วโมงก็เข้าไปร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือได้ทหารก็เหมือนกันค่ะผบ.ทบ.เปิดเผยว่าคสช.ก็สั่งให้ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยการการเดินทางให้กับประชาชนโดยเฉพาะจุดวิกฤตในการเดินทางกลับบ้านแล้วก็เพื่อให้ใช้เวลาเดินทางให้น้อยที่สุดนะคะเรื่องของเส้นทางอันตรายจุดวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยปีนี้มีการรณรงค์มากเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเรื่องสลดใจไล่เรียงกันไปบ่อยๆติดๆกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะรณรงค์มากเป็นพิเศษเลยแล้วก็มีการให้ข้อมูลโดยกรมทางหลวงค่ะอธิบดีกรมทางหลวงนายธานินสมบูรณ์ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงติดตั้งป้ายเตือนง่วงหยุดพักแล้วก็ตั้งจุดบริการประชาชนเพิ่มเติมในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยนะคะโดยพบว่าเกิดจากการหลับในของผู้ขับขี่ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการเหนื่อยล้าและการขับรถในทางตรงเป็นระยะยาวเนี่ยจากสถิติของสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงพบว่าทางหลวง8สายที่มีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับหลับในมากที่สุดนะคะได้แก่เส้นทางต่อไปนี้1ทางหลวงหมายเลข1ตอนพานสันทรายหลวงระหว่างหลักกิโลเมตรที่916ถึง922ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะ2ทางหลวงหมายเลข323ตอนแยกป่ากิเลนน้ำตกไซโยกใหญ่ระหว่างกิโลเมตรที่110ถึง115ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี3ทางหลวงหมายเลข1วังม่วงแม่เชียงรายบนกิโลเมตรที่535ถึง540ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากนะคะ4คือทางหลวงหมายเลข4ช่วงน้ำรอดพ่อตาหินช้างระยะทางประมาณ10กิโลเมตรช่วงกิโลเมตรที่415ถึง425อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร5คือทางหลวงหมายเลข224พระโคหนองสนวนระหว่างกิโลเมตรที่90ถึง95ระยะทาง5กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่โคราช6คือทางหลวงหมายเลข402อยู่หลักกิโลเมตรที่30ถึง35นะคะระยะทางประมาณ5กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต7คือทางหลวงหมายเลข4ปากท่อสะพังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรช่วงกิโลเมตรที่123ถึง133ค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะและทางหลวงสุดท้ายคือทางหลวงหมายเลข35สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนาโคกกิโลเมตรที่40ถึง45นะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็น8จุดที่กรมทางหลวงเขาจะไปติดตั้งป้ายง่วงหยุดพักเพราะว่าเป็นทางตรงที่เสี่ยงต่อการหลับในแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะครับไปดูบรรยากาศในส่วนของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์นะครับไปกันที่ถนนข้าวสารกันก่อนนะครับทางด้านนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางพัชรีอารยกุลรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแล้วก็ยังมีหลายหน่วยงานนะครับร่วมกันเดินขบวนรณรงค์สงกรานต์ภายใต้แนวคิดสงกรานต์กทมปลอดภัยไม่ดื่มไม่ดนลาไม่ซิ่งด้วยการแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและก็ชาวไทยรวมไปถึงผู้ประกอบการร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมีสติเคารพให้เกียรติกันอยู่ในกรอบของกฎหมายตลอดจนประชาสัมพันธ์จุดรับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือในพื้นที่และน้ำ5จุดโดยรอบบริเวณถนนข้าวสารพร้อมกับการปล่อยขบวนรถ3ล้อร่วมรณรงค์ซึ่งบรรยากาศการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับทางภาคเอกชนก็เริ่มที่จะมีการตั้งซุ้มประตูจัดงานเล่นน้ำสงกรานต์ขณะที่นักท่องเที่ยวหลากหลายชาติต่างก็ทยอยจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักโดยเฉพาะเสื้อลายดอกกางเกงลายดอกทั้งหลายแหล่เนี่ยครับเพื่อเตรียมที่จะเล่นน้ำสงกรานต์โดยนายทวีศักดิ์นะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนให้เล่นสงกรานต์อย่างสุภาพไม่ใช้ความรุนแรงห้ามใช้อุปกรณ์ที่ปรับแต่งพิเศษอย่างเช่นท่อน้ำที่มีแรงดันสูงนะครับเอามาดัดแปลงรวมไปถึงห้ามกระทำการอนาจารและคุกคามทางเพศต่อสตรีรวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดโดยไม่ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ไม่มีการส่งเสริมการขายจำกัดพื้นที่ในการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในพื้นที่หลักๆก็คือถนนข้าวสารและถนนสีลมก็จะขอความร่วมมือไปยังร้านสะดวกซื้ออย่างเช่น 7-Eleven งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับทางกรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดูแลรับผิดชอบนอกเหนือจากการจัดงานเทศกาลสงกรานต์นะครับในส่วนของโบราณสถานต่างๆนะครับก็ผลักดันมีให้มีการแต่งชุดไทยนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมความเป็นไทยแล้วก็เปิดโอกาสให้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ฟรีนะครับโดยทางด้านของนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับก็ออกมาระบุนะครับว่าทางกรมศิลปากรนะครับเปิดให้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ9แห่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยชุดไทยระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนนี้นะครับก็ขอเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์9แห่งเราก็เคยได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์อุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีนะครับค่ะมีข้อมูลของนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะนายแพทย์ธนวงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเปิดเผยถึงข้อมูลของศูนย์ที่พบว่าอุบัติเหตุจากอันตรายข้างทางที่เกิดขึ้นบนทางหลวงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30ถึง50และสัดส่วนการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ40ของการเสียชีวิตทั้งหมดบนทางหลวงนะคะซึ่งจากสถิติย้อนหลัง5ปีคือตั้งแต่ปี2556ถึง2560พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันตรายข้างทางถึง510เหตุการณ์และผู้เสียชีวิตถึง784คนด้วยกันโดยต้นไม้ใหญ่ข้างทางถือเป็นวัตถุอันตรายที่ถูกชนมากที่สุดถึงร้อยละ55รองลงมาคือเสาไฟส่องสว่างข้างทางร้อยละ23แล้วก็การพุ่งตกร่องน้ำหรือคูระบายน้ำข้างทางถึงร้อยละ8นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงบริเวณสะพานเมื่อวานที่เราพูดกันถึงเรื่องคอสะพานเนี่ยค่ะก็คือนั่นแหละช่วงบริเวณสะพานถือเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงสุดซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุอันตรายข้างทางแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 100% เลยนะคะจึงอยากแนะนำให้เจ้าหน้าที่ทำป้ายเตือนให้ชะลอความเร็วตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากนักวิชาการคือถ้าจุดไหนที่เจ้าหน้าที่เขายังไปติดป้ายไม่ทันอ่ะก็ต้องระมัดระวังขับขี่กันระมัดระวังเอาเองหนึ่งคือสะพานคอสะพานต้นไม้ใหญ่ข้างทางคูน้ำร่องน้ำเสาไฟส่องสว่างข้างทางอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้ความระมัดระวังนะครับใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมเส้นทางไหนที่ไม่ชินทางก็ลดความเร็วลงมาหน่อยก็ดีนะครับผมไปกันที่อุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะครับโดยเฉพาะดอยลวกซึ่งเป็นจุดที่อาจจะเรียกได้ว่าจุดมรณะแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตากใครที่ใช้เส้นทางสายตากแม่สอดนะครับก็จะต้องผ่านจุดนี้แล้วจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดอันตรายถึงแม้ว่าจะมีการพยายามขยายถนนแล้วก็ตามนะครับก็ปรากฏว่าได้เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับเมื่อเวลา 22:50 นของวันที่9เมษายนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดิ์บุญปล้องรองสารวัตรสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรแม่ท้ออำเภอเมืองตากรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถบัสโดยสารขนแรงงานต่างด้าวชาวพม่าพุ่งตกเหวดอยลวกบริเวณถนนสายตากแม่สอดช่วงหลักกิโลเมตรที่68ถึง69ก่อนถึงทางหยุดฉุกเฉิน500เมตรในพื้นที่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายจุดเกิดเหตุพบรถบัสโดยสารของบริษัทจงเจริญแคปิตอลจำกัดทะเบียนหมายเลขทะเบียน 33-5488 กรุงเทพพลิกตกข้างทางมีผู้โดยสารเป็นชาวพม่า50คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ6คนบาดเจ็บปานกลางและก็บาดเจ็บสาหัสรวมแล้ว28คนและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก16คนโดยนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสอบสวนคนขับรถบัสนะครับก็คือนายพิสิทธิ์ธนพัฒน์พิสิทธิ์นะครับวัย40ปีบอกว่า
รถคันเกิดเหตุเป็นรถใหม่เพิ่งจดทะเบียนเมื่อต้นปี2560ก็คือปีที่แล้วนะครับใช้ส่งแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่มาต่อวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอดเป็นประจำทุกวันก่อนเกิดเหตุก็รับแรงงานพม่าที่เสร็จจากการต่อวีซ่าในช่วงค่ำมุ่งหน้ากลับโรงงานในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรามาถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนทางลงเขาลาดชันระยะทางยาวกว่า5กิโลเมตรจู่ๆนะครับล้มเบรกหมดก็พยายามบังคับรถฝั่งซ้ายเบียดกับแท่งบารีเออร์ข้างทางเพื่อที่จะชะลอความเร็วและประคองรถให้เข้าทางหยุดฉุกเฉินนะครับที่มีอยู่แต่บังคับรถไม่อยู่ก็พุ่งข้ามแท่งบารีเออร์พลิกตะแคงถลายไปกับไหลทางยาวกว่า200เมตรก่อนจะพุ่งตกลงไปในเหวลึก5เมตรเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อมานะครับทางพลตรีณรัฐสิงห์ประภากรผู้บังคับมณฑลทหารบกที่310พร้อมด้วยพลตำรวจตรีปริญญาวิเศษฐากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งจากข้อมูล GPS ของกรมการขนส่งทางบกที่เขาไปตรวจสอบปรากฏว่ารถบัสคันนี้ใช้ความเร็วถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลดเหลือ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงก่อนถึงจุดเกิดเหตุถือว่าขับรถเร็วเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัยบนเส้นทางดังกล่าวนะครับที่เป็นจุดทางลงเขานะครับขับรถไม่ควรเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถใหญ่หรือว่ารถหนักเบื้องต้นนะครับก็พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานายพิสิทธิ์ในข้อหาขับโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมไปถึงขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตต่อมานะครับเวลา10โมงเช้า20นาทีนะครับก็ปรากฏว่าจุดเดิมเนี่ยฮะจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานรวมถึงนักผู้สื่อข่าวก็ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่ามีรถบัสโดยสารของห้างหุ้นส่วนจำกัดยุพภาการท่องเที่ยวหมายเลขทะเบียน 30-0269 ปทุมธานีรับส่งแรงงานต่างด้าวจากชายแดนแม่สอดตีรถปราบกับกรุงเทพมีนายลำพูนแก้วเกลี้ยงวัย51ปีขับมาเพียงคนเดียวช่วงลงเขาดอยลวกปรากฏว่าเกิดเบรกแตกขึ้นมาถลายชนแท่งบารีเออร์นะครับจนล้อหน้าและล้อหลังด้านขวาระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวบรรดาเจ้าหน้าที่และก็นักข่าวนะครับต่างก็ต้องหนีตายกันสุดชีวิตเลยทีเดียวนะครับก่อนจะพุ่งชนรถยนต์ประชาชนและรถยนต์ของตำรวจทางหลวงกระดอนไปชนแท่งบารีเออร์ด้านซ้ายจุดเดียวกับที่รถบัสชนด้วยความแรงของรถนะครับทำให้ตัวรถถลายลงมาอย่างรวดเร็วในเพียงเสี้ยววินาทีพุ่งเข้าใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่และก็ผู้สื่อมวลชนที่ยืนอยู่ระหว่างนั้นนะครับร้อยตำรวจเอกสัญญาพุ่มพลศิลป์รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่ท้อและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอีกหนึ่งคนที่กำลังยืนบกรถกันอยู่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกก็ต้องรีบวิ่งหลบไปบริเวณแท่งบารีเออร์กลางถนนทำให้ถูกรถบัสคันนี้กระแทกลากลอยกระเด็นข้ามไปอีกฝั่งถนนนึงได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสองคนก่อนที่จะพุ่งเข้าขยี้ร่างของนางสาวมานิดาธารกิจรุ่งโรจน์วัย37ปีนักวิชาการแรงงานชำนาญการของสำนักงานแรงงานจังหวัดตากที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พยายามวิ่งหลบไปทางบารีเออร์กลางถนนแต่ปรากฏว่าไม่ทันนะครับก็ถูกรถทัวร์คันนี้นะครับชนจนร่างแหลกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนนายลำพูนซึ่งเป็นคนขับรถบัสได้รับบาดเจ็บแขนหักทั้งสองข้างและแผลฉีกขาดนะครับอาการสาหัสโดยทีมกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไปครับค่ะจากอุบัติเหตุนะคะมาที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพราะว่ายังคงเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดมีการยิงปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกับทางเจ้าหน้าที่จนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องวิสามัญคนร้ายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะช่วง 13:30 นร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์สตือบารองสารวัตรสอบสวนสภ.ยะรังจังหวัดปัตตานีรับแจ้งเหตุยิงปะทะกันระหว่างตำรวจกับกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะอยู่บนถนนไหมถนนทางหลวงชนบทสาย4061ที่หมู่6ตำบลระแวงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิสิทธิ์สารติปรัชญาผู้กำกับสภ.ยะรังพันเอกหันพงษ์เพชรม่วงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเข้าไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุปรากฏว่าคนร้ายได้หลบหนีไปแล้วนะคะพบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ3นายทราบชื่อคือ10ตำรวจตรีอาทิตย์สุขแก้วพงษ์10ตำรวจตรีสันเพชรคงเทพ10ตำรวจตรีสรันพงษ์คงมากทั้ง3มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนสั้น9มม.และปืนกล็อก
ข้าที่ท้องและขาบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลยะรังแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปัตตานีต่อไปในที่เกิดเหตุค่ะพบคนร้ายเสียชีวิต2รายรายแรกนะคะเสียชีวิตอยู่ที่คูข้างถนนทราบชื่อคือนายซาการียากือโนะอายุ35ปีเป็นชาวมายอปัตตานีและในป่าสวนยางห่างจากศพแรกไปประมาณ80เมตรนะคะทราบชื่อคือนายอับดุลเลาะเจ๊ลีอายุ36ปีเป็นชาวอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีถูกกระสุนปืนเจ้าหน้าที่ยิงที่บริเวณลำตัวแล้วก็ศีรษะนะคะนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบอาวุธด้วยค่ะเป็นระเบิดขว้าง1ลูกอาวุธปืน9มม1กระบอกอาวุธปืนสั้นกล็อก1กระบอกแล้วก็พบโทรศัพท์วิทยุสื่อสารส่วนบนถนนพบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายล้มอยู่นะคะเป็น Honda Wave สีดำแดงหมายเลขทะเบียนกไก่พพวแหวนปัตตานี298และพบรถของเจ้าหน้าที่ที่จอดขวางถนนมีรถชนบริเวณข้างทางและทราบว่ามีคนร้าย1คนที่หลบหนีไปได้ค่ะจากการสอบสวนทราบว่าเจ้าหน้าที่ชุดสายสืบนอกเครื่องแบบจำนวน10นายพร้อมด้วยรถยนต์2คันกำลังออกลาดตระเวนหาข่าวหลังทราบว่าจะมีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นคนร้าย3คนรถจักรยานยนต์2คันนั่งคุยกันบนสะพานแต่ทั้ง3ไหวตัวทันจึงติดเครื่องเพื่อหลบหนีคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะมาลาดตระเวนแล้วก็มาพบเห็น3คนคนร้ายคือดูมีพฤติกรรมต้องสงสัยพอมันเห็นเจ้าหน้าที่มันก็หนีขี่รถจักรยานยนต์หนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้รถยนต์ขวางทำให้รถจักรยานยนต์คนร้ายชนเข้ากับรถของเจ้าหน้าที่แล้วล้มลงจากนั้นคนร้าย2คนวิ่งหนีเข้าป่าพร้อมกับใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเจ้าหน้าที่จึงเกิดการประทะกันประมาณ10นาทีนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายแล้วก็คนร้ายถูกวิสามันไป2รายแล้วก็อีก1รายใช้ช่วงชุลมุนนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้ซึ่งประวัติคนร้าย2คนนั้นก็มีประวัติในคดีความมั่นคงหลายคดีค่ะโดยนายอับดุลเลาะมีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2หมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบวางระเบิดที่หน้ามัสยิดกลางปัตตานีเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2559ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีตำรวจเสียชีวิตไป1นายด้วยส่วนจักรยานยนต์ของคนร้ายที่พบนี้ในที่เกิดเหตุก็พบว่าป้ายทะเบียนเป็นรถที่คนร้ายแย่งชิงจากเหตุยิงนายสุรเชษฐ์วงเอี่ยมเสียชีวิตไปเมื่อวันที่29มกราคม61นะคะส่วนคนร้ายที่หลบหนีไปจากรูปพรรณสันฐานเป็นคนร้ายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งพยายามติดตามตัวโดยเชื่อว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามสถานีอนามัยแล้วก็โรงพยาบาลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าถ้ามีบุคคลต้องสงสัยมารักษาไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บถูกยิงอะไรก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยขณะที่ผบ.หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีพลตรีจตุพรกลัมพสุทธิ์เปิดเผยว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปะทะกับคนร้ายประเด็นและสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายคนร้ายก่อเหตุในช่วงนี้คิดว่าอยู่ในระหว่างวงรอบซึ่งปีที่ผ่านมาของเดือนเมษายนก็มีการ เกิดเหตุระเบิดหลายจุดในช่วงนี้เช่นกันคิดว่าน่าจะเป็นวงรอบที่เขาต้องแสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแต่เราก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดค่ะไปดูคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับเป็นคดีสะเทือนขวัญที่มีกลุ่มคนร้ายลุมแทงเชือดคอเจ๊สายันหรือว่านางสายันจันทราวัย64ปีและนายพิพัฒน์ตั้งพงทองหรือว่าเสียกวงวัย71ปีซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของตลาดสายันนะครับในตลาดลงเกลือจังหวัดสระแก้วเสียชีวิตไปเมื่อช่วงวันที่30มกราคมที่ผ่านมากระทั่งตำรวจนะครับก็มีความคืบหน้าตามระดับทั้งการจับกุมนายวิชัยหรือว่าต่อพุ่มเลียงวัย45ปีซึ่งเป็นคนติดตามคนสนิทนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งภายหลังก็ได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับและพยานยืนยันว่า
นายวิชัยเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายและตำรวจก็ได้ซุ่มทำงานกันอย่างเงียบๆอยู่ร่วม2เดือนด้วยกันจนระบุตัวทีมที่ลงมือก่อเหตุได้7คนซึ่งมีทั้งชาวไทยและก็ชาวกัมพูชาสามารถจับกลุ่มไปได้แล้ว3คนนะครับก็ปรากฏว่ามีความคืบหน้านะครับในส่วนของทางด้านทหารจากกองกำลังบุรพาและตำรวจจังหวัดสระแก้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้บุกจู่โจมตั้งแต่เช้าไปที่บ้านเลขที่499/109ภายในตลาดศูนย์การค้าอีโดจีนตรงข้ามกับตลาดลงเกลือตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นบ้านของภรรยาร้อยเอกทองทศมากสาคอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและยังเป็นรองประธานอบจสระแก้วอีกด้วยโดยใช้เวลานานนับชั่วโมงก่อนจะมีการควบคุมตัวร้อยเอกทองทศขึ้นรถไปสอบสวนขณะเดียวกันนะครับทหารและตำรวจก็นำหมายจับของศาลจังหวัดสระแก้วบุกเข้าควบคุมตัวร้อยเอกสุเทพมากสาทสาคอนนะครับหรือว่านายกเต่าซึ่งเป็นนายกเทศบาลตำบลคลองหาดที่ทำการเทศบาลเลยนะครับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนร้อยเอกทองทศนะครับเจ้าที่ทหารและตำรวจก็เข้าจับกุมในข้อหาเดียวกันสำหรับเบื้องหลังการจับกุมในครั้งนี้นะครับเป็นการขยายผลต่อเนื่องมาจากกรณีที่กลุ่มคนร้ายชาวกัมพูชาบุกเชือดนางสายยันและก็นายพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นสองสามีภรรยาตลาดลงเกลืออย่างเยี่ยมโหดที่บ้านพักในอำเภอคลองหาดหลังจับกุมนะครับทหารตำรวจก็เข้านำตัวไปสอบสวนที่กองกำลังบุรพาสำหรับปฏิบัติการจู่โจมเข้าจับกุมครั้งนี้มีการเรียกเก็บโทรศัพท์ของทหารและตำรวจทุกนายที่เข้าร่วมเนื่องจากเกรงว่าความลับจะรั่วไหลนะครับโดยยังไม่มีตำรวจนายรายไหนออกมาให้ข้อมูลรายละเอียดการจับกุมดังกล่าวทีนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานจากแหล่งข่าวรายหนึ่งนะครับบอกว่าทางตำรวจได้หลักฐานการโอนเงินให้กับทีมสังหารก็คือนายชาญชัยไวนุสิทธิ์จำนวน2ครั้งซึ่งปัจจุบันนายชาญชัยหลบหนีไปอยู่ต่างอยู่ที่ประเทศลาวนะครับส่วนสาเหตุการสังหารนางสายยันและก็สามีชุดสืบสวนคดีพุ่งเป้าไปที่เรื่องการเมืองและก็เรื่องผลประโยชน์รวมไปถึงเรื่องความแค้นส่วนตัวก่อนที่ต่อมาจะค่อยๆตัดประเด็นออกไปเหลือเพียงเรื่องการเมืองเท่านั้นเนื่องจากก่อนหน้านี้นางสายยันถือว่าเป็นผู้สนับสนุนทีมนายกเต่ามาก่อนจนได้รับเลือกเป็นนายกอบต.แต่ต่อมาภายหลังเกิดการขัดแย้งกันอย่างหนักจนนางสายยันตัดสินใจเปลี่ยนขั้วการเมืองหันไปสนับสนุนคู่แข่งของนายกเต่าขณะที่นางสายยันเองก่อนถูกเสียค่าเสียชีวิตเพียง1สัปดาห์ก็ได้ประกาศในงานของงานเทศกาลเจ้าแม่ย่าซอมนะครับว่าหมดเท่าไหร่ตนเองก็จะยอมหมดจะเอาร้อยเอกสุเทพและร้อยเอกทองยศออกไปจากการเมืองในพื้นที่คลองหาดที่ได้นะครับทำให้ตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสังหารนางสายยันกับสามีจึงติดตามสืบสวนกันอย่างเงียบๆกระทั่งรวบรวมหลักฐานเกี่ยวข้องกับทีมสังหารและผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซัดทอดจนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับร้อยเอกสุเทพหรือนายกเต่ารวมไปถึงร้อยเอกทองทศหรือว่ามาเปลี่ยนชื่อเป็นทองวราสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในเขตอำเภอคลองหาดและก็เป็นรองประธานอบจสระแก้วก่อนบุกจับกลุ่มในช่วงเช้าในพื้นที่ตำบลคลองลึกอำเภออรัญญประเทศและอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วและนำตัวไปแยกสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรคลองลึกและสถานีตำรวจภูธรคลองหาดก่อนนำตัวไปลงบันทึกการจับกลุ่มเพื่อนำตัวไปกักขังไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้วต่อไปนะครับค่ะปิดท้ายกันที่คดีของคุณเปรมชัยและพวกนะคะเมื่อวานนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะรองผบ.ตร.ก็ไปตามนัดหมายเลยพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลนะคะพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงพลตำรวจตรีสมเกียรติแสงสิงห์สอนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เข้ายื่นสำนวนการสอบสวนและความเห็นแย้งให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาชี้ขาดกรณีของนายเปรมชัยกนสูตรและพวกนะคะโดยเป็นความเห็นเพิ่มเติม3ข้อหาคือ1ร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ร่วมกันมีเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์ป่าและ 3. คือร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก่อนหน้านี้อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องไป6ไม่สั่งฟ้อง5นี้ทางตำรวจเนี่ยก็เห็นว่าสำนวนพยานหลักฐานที่ตำรวจทำมาเนี่ยมันครบถ้วนแล้วควรที่จะต้องสั่งฟ้องทั้งหมดนะคะก็เลยต้องทำความเห็นแย้งขั้นตอนต่อจากนี้ก็อยู่ที่ทางอัยการสูงสุดจะเป็นผู้ชี้ขาดละอันนี้ก็เป็นความเห็นแย้งเพิ่มเติมที่จะยื่นประกอบการพิจารณาของอัยการสูงสุดนะคะโดยพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าวันนี้มากราบเรียนท่านอัยการด้วยความเคารพถึงความเห็นแย้งในข้อหาเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้องมีกฎกระทรวงมีคำสั่งกรมอุทยานมีกฎระเบียบในการเข้าไปจากการศึกษาข้อกฎหมายต้องมีการยื่นคำร้องขออนุญาตก่อนจึงให้อัยการพิจารณาอีกครั้งส่วนข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้าข้อหาล่าสัตว์ป่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำแล้วข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าทำไมถึงไม่แบ่งหน้าที่กันทำจนเป็นการลักลั่นกันหรือไม่จึงให้อัยการพิจารณาหากอัยการสั่งเช่นไรตนก็จะมารับทราบคำสั่งต่อไปและเคารพในคำสั่งของอัยการยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายปกติคือไม่ได้เป็นความขัดแย้งของสองหน่วยงานแต่ว่าเล่นใหญ่คือเล่นใหญ่แต่ว่าเล่นใหญ่เพราะว่าที่ผ่านมาแกโดนเยอะมากใช่ครับนะรองผบตรก็โดนเยอะมากว่าแบบสำนวนเบาหวิวไหมสำนวนอ่อนชงหวานหรือเปล่าอย่างเงี้ยทีนี้พออัยการสั่งฟ้อง6ไม่สั่งฟ้อง5แกก็เลยต้องเล่นใหญ่นิดนึงว่าเฮ้ยเขาเอาจริงนะก็ต้องไปด้วยตัวเองเลยนะปกตินะยื่นเอกสารความเห็นแย้งอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็มีหลายคดีนะที่เขาความเห็นไม่ตรงกันระหว่างตำรวจกับอัยการแต่ว่าก็ไม่เคยเล่นใหญ่งานนี้เล่นใหญ่เล่นใหญ่เพราะว่าคนมันใหญ่มาเองนะครับผมมาทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live ดิสวันกันก่อนนะครับก็สวัสดีหลายๆท่านนะครับที่รับชมนะครับก็มีทั้งคุณนันทนานะครับจากสุขุมวิท105บอกว่าเดี๋ยวดูจบจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็เที่ยวสงกรานต์ให้สนุกนะครับเที่ยวเผื่อผมด้วยนะครับคุณธีรพันธ์จากชุมแพนะครับแดดมาแต่เช้าเลยนะครับภาพและเสียงกระตุกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวประสานงานฝ่ายเทคนิคนะครับผมคุณอเนชาจากรัชโยธินบอกว่าเช้านี้บรรยากาศหมอกพิษเหมือนเดิมคงไม่มีโอกาสเห็นท้องฟ้าอีกแล้วมั้งคะว่าไปนั่นนะครับผมคุณไพรัตน์นะครับบอกว่าต้นไม้ริมถนนเกาะกลางถนนเป็นบังเกอร์ให้รถไปอย่างดีทำไมทางหลวงเขาไม่ปลูกกล้วยล่ะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็พลอยได้ประโยชน์และอุบัติเหตุจะได้หนักเป็นเบาปลูกกล้วยเลยทีเดียวนะครับผมพี่เบนกระแตก็มาแล้วนะครับส่งหัวใจกับส่งดาวมารัวๆเลยนะครับผมแล้วก็คุณอนภัทรบอกว่าใช่ครับรอยต่อจากสะพานทำไมไม่ติดกันเป็นล่องนะครับผมแล้วก็คุณวิชานะครับบอกว่าใครที่จะเดินทางไปภาคอีสานตอนบนถนนสาย205ลำนาลายเชียบภูมิตอนนี้เขากำลังก่อสร้างทางช่วงบ้านคลองเขว้าหรือว่าลำนาลายสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักบ้านบัวชุมขอบทางต่างระดับโปรดระมัดระวังขอบคุณมากนะครับที่บอกกล่าวกันนะครับเรื่องเส้นทางก็รายงานคันเข้ามาได้นะครับจุดไหนอันตรายหรือว่าจุดไหนที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไปใช้เส้นทางอื่นก็บอกกล่าวกันได้นะครับคุณใจทิพย์บอกว่านุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นมาเที่ยวสงกรานต์กันนะอ๋อเจ้าสงกรานต์บ้านเจ้าพระยาใช่ไหมคะพี่เจทิพย์ค่ะผมมาก็ได้นะครับตอนนี้ก็คึกคักแล้วนะครับผมก็เตรียมการคึกคักนะฮะยังไม่คึกคักงานเริ่มพรุ่งนี้งานเริ่มวันที่13แต่ว่าเตรียมงานนี่ก็คือแบบว่าเริ่มแล้วนะครับตอนมาคึกคักเลยเหรอฮะที่ฉันเห็นรอพอหลับอยู่ไม่ใช่หมายความว่าการเตรียมงานนะฮะเตรียมข้าวเตรียมของอะไรต่างๆนะครับผมก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างขายนะครับผมคุณมานิดนะครับสงกรานต์กลับบ้านขับรถแบ่งปันรถอันตรายขับรถแย่งกันอันตรายเดี๋ยวไม่ถึงบ้านนะครับคุณชะลอจากพุทธกาศก็มานะครับคุณปราณก็มาคุณใจทิพย์นะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวสงกรานต์13-15เมษายนที่บ้านเจ้าพระยากันนะครับผมแล้วก็มีหลายท่านนะครับพี่มายุรีจากบางสุพุงก็มาแล้วนะครับคุณธนวัฒน์บอกว่านั่งรถใหม่นั่งแล้ว3คันก็คือรถเมย์ NGV ผมนั่งคันเดียวเองอ่ะเหรอเป็นไงบ้างรถใหม่แคบที่นั่งน้อยลงรอทำไมจะได้ยืนได้เยอะๆยืนเยอะๆ ไม่ไหวนะครับปวดขาไปหมดแล้วแอร์เสียไหมไม่เสียครับของผมสาย205ยังโอเคอยู่แต่เย็นมากเย็นจัดๆเลยนะครับผมครับผมคุณสมปองนะครับสวัสดีทีมงานและทุกๆท่านเช้านี้ที่ปักธงชัยนครราชสีมาอากาศดีมากนะครับแล้วก็มีคุณสมชายคุณทอมพัทยาแชร์ให้แล้วรัวๆนะครับทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับ Facebook Live ดิสวันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับผมค่ะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามมติครม.เมื่อวานนี้ย้ายกันชุลมุนชุลเกมากเลยนะคะบางตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าไม่คือเจ้าตัวก็รู้มาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ล่ะแต่ว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยเพิ่งรู้แน่นอนนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามค่ะ